ขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระอัญชลีวันธนาครับท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุขอัญชลีวันธนาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมานามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโสปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพภาคณมการังกโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธัมมยังพุทธาภิทุติงกโรมาเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเทวกังสามารกังสาพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปะชังสาเทวมนุสสังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพร่อในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพร่อในธรรมกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะังปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังศีรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอ
ธัมมยังธัมมาภิทุติงกโรมาเสโยโสสวาคาโตภาควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธัมมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสโยโสสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วอธิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัจฉาปุริสปุคาลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภาควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิรสานามามิ
ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวสวดเลยค่ะพุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหานพโยจันตสุทาภรยาละโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันชามิพุทธังอหมาชเรนตังข้าพระเจ้าผู้พระผู้เจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตัสสัจจุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมาคปากามัตเพชภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโยจตชาชทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวัญชามิธัมมังอหมาชเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสร้างโคสุเขตตาพยติเขตจะสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันทั้งหลายโยทิทัสสันโตสุขตานุโภชโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปหิโนอริโยสุเมทัสโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันชามิสังขังอาหมาชเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชเนยกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังคตังปุญญังมายายังมมสาผู้ปัจฉวามาโหนตุเวตาสัปภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นตาชาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระ
ัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปัสสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสามโพธคามิสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคจุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคจุโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิจังนัลภติตัมปิจุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโทเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่ออยากทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนาสภาควโตสาวเกสุอนุสาสนีภูลาปวัตติคำสั่งสอนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง
รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามายังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเคหิปริเชเวหิทุเคหิโทมานาเสหิปายาเสหิความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวลาสาทุกขันธาสาอันตะกิริยาปัญญาเยชาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ตัมปิตังภะคะวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยังปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภควาติพรหมจริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสะทาสะอันตะกิริยายาสังวัตตะตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดต่อไปทางบ้านจะสวดในส่วนของคารวาสนะคะด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะ
่อไปจะเป็นบทสวดตังคณิกะปัจจเวคขณะปาฉะค่ะเดี๋ยววันนี้เชิญให้พุทธสาวิกาหมอช่วยสวดนะคะปาติสังคายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวรยาวะเทวาสิตาสัพปฏิฆาตายาเปลี่ยนเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสัพปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสัมมากัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภาสานะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาชนาชังปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตาปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามชายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามัญชนายะเป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวชนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาวิสติอานวัชตาจะพาสุวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุขด้วยจักมีแก่เราดังนี้ปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนะปฏิเสวามิพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาวะเทวาสิตาสัพปฏิฆาตายะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสัพปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนทางสัมมากัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภัสสานะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัต
ติสัลลานารามัชฌังบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาปาติสังคายโยนิโสคิลานปัจจยาเพสัชชะคารังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายและบริโภคเพสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวะเทวะอุปันนานะเวยยาภาชิกานังปฏิฆาตายะบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจจปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ต่อไปเราจะสวดบทพิเศษนะคะขอเชิญทั้งบ้านได้สวดกับเราไปด้วยในหน้าที่27บทภาระสุตตะคาถาค่ะเดี๋ยววันนี้เชิญให้พุทธสาวิกาอารยาได้นำสวดต่อนะคะภารหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อภารหะโรจปุคะโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราชานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารณิเคปะนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิปิตวาคารุงภารังสลัดของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาทิยาทางไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอภุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่ส่วนเหลือต่อไปเป็นบทพัชเชกรัตตคาถาพระองค์ทรงสอนในสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เป็นอดีตไม่ควรจะนำมานึกถึงสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาต่อไปเราจะให้พุทธสาวิกาสมิตสติมาเป็นผู้นำสวดนะคะขอเชิญทางบ้านสวดไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าที่28ค่ะอาติตังนาวาคะเมยานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทะติตัมปะหินันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติ
อาสังหิรังอาสังกุปังตังวิชามานุภูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจจะมาตับบังโกชัญญามรณังสุเวความเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้นาหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนามาจุนาผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตะมะตันชิตังตังเวพัชเชกรัตโตติสันโตอาจิขะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราต้องเป็นผู้สงบที่ทำความเพียรอยู่ในทุกขณะด้วยความไม่ประมาทขอเชิญท่านได้สวดบทที่เป็นบทสวดยังความไม่ประมาทในหน้าที่33เป็นปัจฉิมพุทโธวาทซึ่งเป็นพระวาจาที่มีในครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทรงเตือนให้พวกเรากลับมาอยู่กับความไม่ประมาทในเหตุทั้งหลายเพื่อปัจจุบันที่เราจะได้มีความไม่ประมาทและเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกๆขณะของสติหันทาทานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทชาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าอันดับต่อไปจะขอเชิญทุกท่านปฏิบัติภาวนาขอเชิญทั้งบ้านมานั่งปฏิบัติภาวนากันสักครู่เพื่อฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะนั่งสบายๆเราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้หรือจะนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ได้ผ่อนคลายอริยาบถไหลไม่ยกอกไม่กระเพื่อมวางมือเบาๆลงบนที่หน้าตักค่อยๆพริ้มตาลงเล็กน้อยเบาๆช้าๆทำความรู้ตัวทั่วพร้อมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยดุจการแย้มโอษฐ์ของพระพุทธองค์หายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้
มีสภาวะธรรมใดปรากฏอยู่ให้รู้ชัดเห็นสภาวะธรรมนั้นมาแล้วไปเห็นสภาวะธรรมนั้นตั้งอยู่แล้วคลายคืนทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาตามรู้ลมหายใจเข้าออกในทุกๆขณะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้จิตให้ติดต่อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ชีวิตคือปัจจุบันขณะณที่นี่และเดี๋ยวนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์รู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยหมวดที่8ว่าด้วยภิกษุทางใจผู้ตกเหวภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดก็ตามยังไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมยินดีอย่างยิ่งในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเขาผู้ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นๆแล้วย่อมก่อสร้างเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นๆครั้นเขาก่อสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเขาก็ตกลงไปในเหวแห่งความเกิดบ้าง
ในเหวแห่งความแก่บ้างในเหวแห่งความตายบ้างในเหวแห่งความโศกบ้างในเหวแห่งความร่ำไรรำพันบ้างในเหวแห่งความทุกข์กายทุกข์ใจบ้างในเหวแห่งความทุกข์ใจบ้างในเหวของความคับแค้นใจบ้างอยู่นั้นนั่นเองสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้แลหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้สอบทานตัวเองภิกษุทั้งหลายข้อสอบทาน10อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ10อย่างอะไรบ้างเล่า10อย่างคือ 1. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้ 4. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น 7. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 8. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่ 10. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่จะสามารถทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันถามในการภายหลังภิกษุทั้งหลายข้อสอบทาน10อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนืองบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณชุโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครางอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทางหาประโยชน์มิได้ขอเชิญทุกท่านทั้งที่อยู่ที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อยู่ทางบ้านนะคะออกจากสมาธิค่ะเดี๋ยวเราจะกรวดน้ำตอนเช้าในหน้าที่36นะคะขอเชิญพุทธสาวิกาแม่ชีน้อยหน่านำกรวดน้ำขอเชิญทั้งบ้านตั้งใจกรวดน้ำด้วยนะคะกรวดน้ำไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนค่ะปุญญาสิทานิกาตาจัญญานิญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาชโยทิชาเยกะเวลิโนเราใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น
ที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เวรกันก็ดีสัตตาติฉันติโลกัสสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโอการาสังสารันตังภาวาภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังช่องเชียวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี ยาตังเมปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปัชานันติเทวาเตสนิเวชายุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาสุขชีวิโนเกมาปะทันจะปะโปตุเตสาสาสิชะตังสุภาพอเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดนำเก่าพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวขอเชิญทางบ้านได้เก่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปพร้อมๆกันกับพวกเราเจ้าค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานอันเป็นมงคลด้วยเดชานุภาพแห่งบุญนี้
ดีจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญเดี๋ยวเราจะกราบราพระพร้อมกันนะคะอะระหัง